องถิ่นที่มีอยู่แล้วก็นำอาหารที่มีอยู่ในท้องถิ่นเนี้ยที่แปลกๆนำมาเผยแพร่ฟื้นฟูเพื่อให้ชุมชนเนี้ยได้รู้คุณค่าของอาหารที่เรามีอยู่ไม่ตกเป็นทาสของพวกที่มีสารพิษทั้งหลายนะคะตรงนี้เพื่อไม่ให้เสียเวลาก็ขอแนะนำตัวแทนทั้งหมดเนี่ยค่ะจะเป็นตัวแทนของหมู่1กับหมู่4นะคะถ้าหมู่1กับหมู่2นะคะคนแรกพูดเองดีกว่าจะได้ฟังเสียงฝึกค่ะที่บังคับนี่คือให้ฝึกนะคะใช่ค่ะใช่ๆที่ว่าลิสานะคะชื่อสาวน้อยค่ะเป็นประธานบทบาทสตรีหมู่ที่2ตำบลสตรีแล้วก็เป็นประธานอสมของหมู่4ค่ะไปไม่ดังใช่ไหมคะสวัสดีค่ะฉันชื่อนะคะโคกบุญค่ะเป็นประธานบทบาทสตรีโมเมนต์ค่ะและเป็นอสมด้วยค่ะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันสุวรรณทาคำสุขเป็นอสมหมู่3ตำบลกระตีค่ะค่ะขอบคุณค่ะเป็นน้ำพริกข้าวผัดน้ำพริกเผาค่ะแล้วก็ต้มเกลือฟ้าค่ะฟ้าก็คือช่วยแบบลดร้อนในช่วยบำรุงหัวใจนะคะเห็ดหอมเป็นยาอายุวัฒนะค่ะแล้วก็แครอทมีสารเบต้าแคโรทีนช่วยต้านมะเร็งค่ะก็ดีใจไหมคะที่พวกเราได้เรียนรู้เพิ่มขึ้นเมื่อก่อนกินอย่างเดียวมีประโยชน์ยังไงไม่สนใจแต่พอได้รับแรงกระตุ้นจากคณะอาจารย์จาก5สถาบันเนาะก็ทำให้พวกเราตื่นตัวไปค้นคว้าไปศึกษาว่าอาหารพื้นถิ่นแต่ละชนิดนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างแล้วเราก็เริ่มตื่นตัวค่ะเขาตื่นตัวกันมากๆเลยตอนนี้ณวันนี้ดูไว้นะคะหุ่นเป็นแบบนี้อนาคตปีหน้ามาดูใหม่นะคะว่ามันจะเพิ่มขึ้นหรือเล็กลงนะคะก็ลืมบอกตัวเองสำหรับตัวเองนะคะอาจารย์ระดาจำเรินอดีตอาจารย์ประจำโรงเรียนอดีตอาจารย์สอนที่โรงเรียนประถมฐานบินกำแมนแสนค่ะปัจจุบันก็เกษียณอายุแล้วแล้วก็ลงมาช่วยชุมชนค่ะมีความสุขที่ทำให้คนอื่นมีความสุขเช่นเดียวกับอาจารย์ทุกหน้าที่นี้ค่ะแล้วก็ทำงานร่วมกับท่านอาจารย์ปริภัทรท่านเป็นประธานชมรมผู้สูงอายุของโรงพยาบาลจักรกำแพงแสนป้าดาขอแต่โต๊ะป้าดาก็เป็นรองประธานค่ะเป็นรองประธานอยู่ได้2ปีแล้วพอช่วงหลังได้รับเลือกเป็นประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของตำบลก็เลยเรียนอาจารย์ว่างานมันหนักขอเป็นแค่ที่ศึกษาท่านตรงนั้นน่ะนะคะแต่ก็ยังคงไปมาหาสู่ยังทำกิจกรรมร่วมกันจ้ะก็คงมีแค่นี้นะคะขอบพระคุณค่ะก็ขอบคุณทีมสตรีตำบลกระตีบมากเลยนะคะนะคะแล้วทางทีมนี้ก็อาสาที่ทุกวันที่เรามีเวทีค่ะก็จะทำอาหารมาให้เราทานทุกวันค่ะนะคะค่ะก็ในรอบบ่ายข้างหน้านี่หายหมดแล้วนะเหลือหนูอยู่คนเดียวนะคะแต่ก็มีสมาชิกมาเพิ่มใหม่นะคะเดี๋ยวในเบื้องต้นก็คงจะให้สมาชิกใหม่ช่วยแนะนำตู้แนะนำตัวด้วยนะคะดูโดยส่วนใหญ่นี่จะมาจากทีมชนประธานค่ะก็ส่งมาเลยค่ะเมื่อเช้าที่อยู่แล้วใช่ไหมเขาบอกว่า5ข้อใช่ไหมคะที่เราทำเป็นตัวอย่างสาธิตให้เพื่อนๆที่มาเดินทางมาดูด้วยค่ะว่าการได้ทำตัว5ข้อก็ทำอย่างไรค่ะขออนุญาตนะครับเมื่อเช้ามานั่งฟังการแต่งตัวก็มีอยู่ชื่อนะครับชื่อแล้วก็มาจากที่ไหนคือบ้านเกิดเรื่องที่อยู่มาจะที่อยู่แบบเอาจริงไปดูว่าเกิดมาได้แต่ต้นเลยโดนบ้านใดถ้าสมมตินะครับว่าผมชื่อนายฤทธิ์สุวิรันครับชื่อดิวูสนะครับบ้านเกิดก็อยู่ที่กาญจนบุรีนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็ทำหน้าที่ราชการอยู่ที่โครงการส่งน้ำและสารแสนครับข้อสามคือทำอะไรใช่ไหมคะอยู่ที่ไหนแล้วก็ข้อสี่คือความถนัดความสนใจของเราครับความถนัดของเราก็คือเกี่ยวกับเรื่องดูแลเรื่องน้ำให้กับทุกคนเท่านะครับแล้วก็ความคาดหวังว่าข้อที่ห้าคือความคาดหวังนะครับว่ามาที่นี่มีความหวังอะไรก็คืออยากจะมาเรียนรู้
รุ่นใหม่จากอาจารย์นายบอลแสนแล้วก็อยากจะมาพบปะกับกลุ่มเกษตรกรหรือผู้นำเกษตรกรที่มาในช่วงบ่ายนี้นะครับค่ะสงสัยพี่จะไม่รู้ว่าจะได้ตามคำคาดหวังหรือเปล่าว่ากลุ่มเกษตรกรหนูเห็นแต่ผู้ใหญ่ชื่นชมกับอีกสักพักคงจะมาค่ะนะคะเนื่องข้อ5ความคาดหวังนี่อาจจะเป็นอะไรก็ได้ที่เราอยากรู้อยากถามสงสัยอยากบอกอยากเล่าได้หมดเลยนะคะจำ5ข้อได้ใช่ไหมคะพี่ดิเชนจำได้เนาะพี่ดิเชนด้วยนะคะข้อ1เราชื่ออะไร2เราเป็นคนใจนะคะข้อ3เราทำอะไรอยู่ที่ไหนข้อ4เรามีความถนัดหรือความสนใจเรื่องอะไรแล้วข้อสุดท้ายก็คือว่าที่มาร่วมพูดคุยวันนี้นะคะเรามีความคาดหวังอย่างไรบ้างค่ะเชิญค่ะครับผมชื่อนเรศวัฒนาวงศ์นะครับบ้านเกิดอยู่ขันธ์เตานะครับอ้าวบ้านเกิดอาจารย์กุยเลยอาจารย์กุยกลับไปแล้วค่ะอะไรนะข้อสามพี่ทำอะไรอยู่ที่ไหนตอนนี้ตอนนี้ผมเป็นผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและส่งน้ำมีไปก่อนครับมีพื้นที่รับผิดชอบอยู่ในเขตกำแพงแสนอยู่ตรงตำบลไหนบ้างคะถ้าเราดูข้างหลังเป็นพื้นที่กำแพงแสนนะคะถ้าใครไม่รู้จักมันย่นหน่อยเนาะมี15ตำบลค่ะได้ไปช่วยทำให้มันตึงนิดหนึ่งนะดูง่ายนะคะเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เขาไม่รู้จักกำแพงแสนด้วยนะคะมีตำบลหนองกระทุ่มทุ่งลูกนกสามพิกุลหนองกระทุ่มทุ่งลูกนกรางพิกุลนี่นะคะทุ่งบัวทุ่งบัวแล้วก็มหาลัยเกษตรเนี่ยครับรวมสีเขียวตรงนี้ด้วยเนาะอันนี้เป็นพื้นที่ความรับผิดชอบของที่นเรศโครงการส่งน้ำพนมทวนประมาณ5ตำบลแล้วหนองกระทุ่มทุ่งลูกนกนะคะทุ่งบัวรางพิกุลรวมทั้งหนองเกษตรด้วย57,000ไร่57,000ไร่นะคะเราความคาดหวังก็พี่มีความถนัดความเชี่ยวชาญอะไรความถนัดผมก็อาชีพนี้อยู่แล้วครับอาชีพให้น้ำอาชีพส่งน้ำเพื่อทำไงจะส่งน้ำไปทั่วถึงทุกคนนะครับว่าแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำก็ความคาดหวังก็อยากจะรู้ปัญหาของชาวบ้านแล้วเราจะมาร่วมกันแก้ไขร่วมกับท่านชาวบ้านว่าเกี่ยวกับเรื่องน้ำหรือใครเกิดจากน้ำได้อย่างไรบ้างก็ถือว่าวันนี้เหมือนจะมารับทราบความเป็นอยู่ของเกษตรกรด้วยค่ะค่ะจากพี่นเรศค่ะเชิญค่ะกระโดดดีครับจริงๆวันนี้มาด้วยความบังเอิญนะไม่รู้สถานการณ์ผมชื่อพี่เทียนเจตนาการจากลาดบุรีนะอำเภอปากท่อเป็นอำเภอเกิดนะครับแล้วก็โดยดั้งเดิมก็คือทำอาชีพเลี้ยงสุกรเป็นเกษตรกรเลี้ยงสุกรแล้วก็พอเลี้ยงไปสักครั้งหนึ่งก็ไปเลี้ยงกุ้งเสร็จแล้วก็ตัดไม้ไปประมาณไม้ป่าเฉลี่ยไปประมาณ3,000ไร่ก็เลยสำนึกบาปตัดป่าไป30,000ไร่ใช่ไหมคะ3,000ไร่ครับ3,000ไร่2,000ไร่อยู่แถวไม้ค่ะสำนึกบาปก็เลยมาตั้งมูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์สอนเด็กๆว่าเราแต่ละคนเนี่ยทำลายสิ่งแวดล้อมมากมายขนาดไหนแล้วเราจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีโดยเฉพาะป่าให้ยังคงอยู่กับเราได้อย่างไรนั่นก็เป็นการไถ่บาปแล้วก็มีความไม่ใช่ความถนัดก็คือความสนใจนะเพราะว่าอาชีพเป็นตุ๊กตาเดี๋ยวนี้แค่นี้ตุ๊กตาอย่างเดียวไม่ได้ต้องรู้ทุกอย่างโดยเฉพาะเรื่องพลังงานก็ทำไบโอแก๊สนะแล้วก็เอาไปใช้มาผลิตไฟฟ้าแล้วก็ขอขึ้นเป็นโครงการแก๊สธรรมชาติเรือนกระจกนะฮะก็คือโครงการ CDM กับทางสหประชาชาติแล้วก็โดยส่วนตัวก็ยังทำเรื่องเกี่ยวกับทางด้านสังคมโดยเฉพาะตอนนี้เป็นกรรมการเครือข่ายนักธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นบริษัท CSR อย่างเงี้ยเหรอคะเป็นองค์กรที่นำ CSR เข้ามาในประเทศไทยเป็นองค์กรแรกแล้วก็นำเสนอสู่ภาคธุรกิจแล้วก็เป็นกรรมการพิจารณาพิจารณาข้อกำหนดพี่ยืนขึ้นดีไหมคะแล้วหันหน้าทางโน้นหนูรู้จักพี่ดีแล้วค่ะแต่ว่าคนอื่นเขาไม่เห็นหน้าพี่เลยค่ะก็พิจารณาข้อกำหนดสินค้าจราจรของสถาบันสิ่งแวดล้อมแล้วก็เป็นกรรมการให้กับเครือข่ายนักธุรกิจในการเข้า
้าประชุมกับทางภาคีต่อต้านคอร์รัปชันแล้วก็เป็นสมาชิกสภาผู้ชมของ IPBS นะก็แค่นี้ก่อนข้อ5ค่ะวันนี้พี่มาทำอะไรข้อ5จริงๆแล้วมหาอาจารย์แต่จริงๆแล้วจะมาก็อื่นใช่ไหมครับมหาอาจารย์ก่อนนั่นคือนั่นเรื่องสเต็ปต่อไปคือมหาเนื่องจากว่าอาจารย์ได้ชวนให้มาคุยกับน้องๆในการที่จะกระตุ้นคุณสมดุลทางด้านสังคมก็เลยเตรียมซีดีจะมาให้ดูก่อนว่าจะเลือกซีดีอะไรแล้วก็จะให้พูดอย่างไรคือเราจะมีเวทีวันที่10ค่ะที่เป็นเวทีพบเครือข่ายพลังเล็กที่ยิ่งใหญ่ขึ้นลูกใหม่กำแพงแสนค่ะก็จะเชิญพี่วิเชียรเนี่ยค่ะมาช่วยกระตุ้นเด็กๆและเยาวชนของอำเภอแพงแสนนะคะค่ะก็โอเคค่ะก็พักคอแล้วเชิญนั่งได้ค่ะพี่หมอนเพิ่งมานะเขามีกติกากันอยู่นะคะว่าให้แนะนำตัว5ข้อค่ะนะคะพี่สังเกตว่าแต่ละข้อคืออะไรเราเก็บไว้เลยค่ะครับผมชื่อจารึกสิงห์ภูรัตน์นะครับเกิดอยู่ที่ข้างๆคือแหล่งแรกของกรมชลประทานนะครับผมเกิดจากอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดกับเขื่อนพระราม6เขื่อนแรกของกรมชลประทานนะครับครับปัจจุบันนี้นะครับผมก็ทำงานอยู่ที่สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่5นะครับแม่คลองใหญ่นะครับหน้าที่นะครับก็คงจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาวิจัยนะครับการใช้น้ำชลประทานนะครับเพราะว่าสถานีนั้นกรมชลประทานนั้นเขาคงจะมีหน้าที่เก็บกักต้นระบายน้ำนะครับเพื่อการเกษตรอุปโภคบริโภคป้องกันโรคระบาดด้วยนะครับเรื่องของการเกษตรก็มีส่วนนะครับเพราะว่าอย่างในเขตลุ่มน้ำแม่คลองนั้นก็ยังถือว่ายังไม่เดือดร้อนเรื่องการใช้น้ำชลประทานนะครับบางลุ่มน้ำนั้นมีปัญหานะครับก็จะต้องในช่วงฤดูแล้งนะครับสถานีทดลองก็คงจะมีบทบาทมากที่สุดนะครับก็จากผลการศึกษาทดลองนะครับการใช้น้ำของพืชแต่ละชนิดนะครับก็จะไปกำหนดนะครับการส่งน้ำในช่วงฤดูแล้งให้กับกรมชลประทานได้นะครับกับความพิเศษก็คงจะเป็นเรื่องของการศึกษาทดลองนะครับการใช้น้ำชลประทานของพืชนะครับแต่นี้ไม่ว่าจะเป็นข้าวพืชไร่พืชผักนะครับแล้วก็ขนาดพิเศษอย่างนี้ก็หลังจากวางเว้นจากหน้าที่นะครับก็ทำนาเป็นของตัวเองนะครับจากเสร็จจากภารกิจนานะครับผมก็ตามพี่แกเป็นของตัวเองครับอันนี้ความสนใจพิเศษเลยใช่ไหมคะก็ตั้งแต่เริ่มตามพี่แกมา10กว่าปีไม่เคยไอไม่เคยจามไม่เคยเข้าโรงพยาบาลเลยสักครั้งหนึ่งนะครับจากแต่การตอบหอมโดยน้ำตาไหลแบบนี้หอมก็ไม่น้ำตาไม่ไหลแล้วนะครับใช้ชีวิตใช้การใช้ใครค่อนข้างจะขนาดมากนะครับกำลังเป็นพิเศษก็คงจะนะครับความคาดหวังนะครับในการมาที่นี่ก็ผมได้มาร่วมหลายครั้งแล้วนะครับผมก็อยากจะได้ความรู้นะครับต่างๆที่ท่านผู้มีความรู้ความสามารถนะครับแต่ละสาขาวิชานะครับเพื่อจะเป็นการแลกเปลี่ยนนะครับนำไปปรับใช้กับการทำงานนะครับต่างๆแล้วก็การแล้วก็การประกอบอาชีพนะครับแสงหลังจากเกษียณอายุราชการนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวก็ทำให้ขอสูตรตามพี่แกงครับพี่หนูก็มีนาในของตัวเองแล้วครับพี่ทั้ง5มาด้วยกันต้องบอกค่ะได้นำตัวนี่เป็น5ข้อเช่นเดียวกันค่ะครับผมพี่นายเทพสมงามนะครับก็มาอาศัยรู้ของเป็นผู้ทำข้างทางครับคุณเล่นะครับอยู่โรงงานส่งน้ำนักวิทยาศาสตร์ลงตัวนะครับก็แปลสำนักพิมพ์เป็นหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำในวงการที่หนึ่งนะครับผมที่มาวันนี้ก็พอดีปฏิบัติหน้าที่แทนฝ่ายที่สามที่รับผิดชอบแปลงแปลที่นายว่ามาแล้วนะครับประมาณ 57,000 ไร่นะครับก็ควบคุมประมาณ 5-6 ตำบลนะครับก็บ้านเกิดก็อยู่กรุงเทพนะครับฝั่งทนครับที่จะแถวหลังราชพัฒน์ชลบุรีนะครับแล้วก็หน้าที่ที่ปฏิบัติงานก็คือฝ่ายส่งน้ำครับฝ่ายส่งน้ำแล้วก็การบรรเทาทุกข์ภัยหรือมีปัญหาในพื้นที่เกษตรกรครับก็ทางฝ่ายส่งน้ำก็ยินดีที่จะเหลือหรือศึกษาครับเพราะว่าเราก็มีทำงานกิจกรรมมาร่วมกลุ่มเกษตรกรมีส่วนร่วมนะครับคือมีประธานกลุ่มใช้น้ำธรรมดานะครับจะได้รู้ปัญหาและแก้ปัญหาด้วยกันนะครับแล้วก็ที่มาวันนี้ที่มาวันนี้คือมาครั้งแรก
คิดว่าคงน่าจะได้ประสบการณ์หรือได้ความรู้กลับไปเยอะนะครับถ้าด่วนขนาดก็หน้าที่ที่ทำอยู่ว่าตรงน้ำช่วยเหลือเกษตรกรให้น้ำไปถึงคนที่ผู้ในการผู้เรียนนะครับคือเราจะต้องให้น้ำได้น้ำทุกคนเพื่อผลผลิตแต่ละแปลงแต่ละที่ให้เพิ่มขึ้นมายิ่งขึ้นไปเพื่อการดีกรีของเกษตรกรบ้านเราครับครับขอบคุณพี่สุเทพมากค่ะได้ครั้งที่สุเทพไปทำผมมาด้วยกันมาด้วยกันชื่อเดียวกันใช่ไหมคะเดี๋ยวเล่นนะพี่เล่นพี่ฝากพี่ชื่ออะไรคะวันหลังเจอกันจะได้เล่นได้ผมจะเป็นเหมือนลุงครับประจำอยู่ที่ฝั่งตรงน้ำรั้วสระที่สามรับผิดชอบพื้นที่การตรวจน้ำอยู่ในเขตอำเภอกำแพงแสนนะครับค่ะค่ะขอบคุณที่ที่ส่งไมค์มาด้านหลังเลยค่ะด้านหลังที่วัดท่านะคะพี่หมอนมาตรงนี้แล้วเดี๋ยวจะถึงคิวพี่หมอนแล้วค่ะผมที่วัดท่าแสนกล้าครับพี่ในของผมครับบ้านอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็วันนี้ทำงานอยู่ที่อบต.สันติธรรมในตำแหน่งของรัฐบาลที่เกิดครอบครัวก็อันนี้เลยก็มาดูงานด้วยมาช่วยที่กลุ่มกสามติที่ออกเลื่อนมา4วันแล้วครับก็ขายดีครับก็เป็นที่เรียนเก่าแล้วก็วันนี้ก็ถือว่ามาเป็นกำลังของอบต.สันติธรรมด้วยมาดูเรียนรู้มาเกี่ยวกับประเด็นที่เป็นปัญหาวันนี้นะครับเราจะได้เก็บเกี่ยวไปนะครับสิ่งที่พร้อมหนักครับก็คืออยากให้ชุมชนในตำบลสัตหีบเนี่ยเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการพอเพียงแล้วก็สามารถน้อมนำพอเพียงแล้วนำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเป็นตัวเองได้เพราะตอนนี้ก็มีอยู่แต่ว่าจะไม่เป็นรูปธรรมเท่าไหร่คงต้องศึกษาแล้วก็คงต้องให้คนเหล่านี้ได้เข้ามาลงทุนและทำกันครับเพราะว่าเสียงบัวที่กำลังจะต้องทำเป็นแล้วครับอะไรมันก็มีแฮกับเพื่อนอยู่ก็มีกับเพื่อนอยู่ก็มีน้อยอยู่ก็อยากคาดหวังว่าในอนาคตบริษัทจะมีความพยายามมีความพยายามที่มากกว่านี้แล้วก็สามารถพึ่งทำเองได้ในช่วงที่น้ำท่วมปี54เราน้ำท่วมครับแล้วการท่วมเราเนี่ยจะเป็นการท่วมที่หนักเขากรุงเทพเริ่มลดแต่ตัดจุดเริ่มเริ่มจะท่วมครับเราก็เลยปรับไปตามเพราะว่ามันไม่เคยท่วมไม่เคยท่วมมาหลายปีอยากไปดูทำไมก็เจอน้ำ40เซนครับผมช่วงนั้นก็มีอยู่ประมาณ8บ้านที่รับเรื่องของน้ำก็เลยจะรับไม่ถูกก็ทีนี้เดี๋ยววันที่8เราก็จะมีทีมอีกชุดนึงครับที่ดูแลเรื่องน้ำมาคุยกันเรื่องน้ำใช่ครับจะเข้ามาแล้วจะมีน้องจากทั้งหมด9คนครับเป็นผู้ช่วยพัฒนาการอำเภอกำแพงแสนค่ะวันนี้เห็นมาหลายหน่วยงานขึ้นแจงนะคะที่ผ่านมาก็รับผิดชอบงานในพื้นที่นะคะของอำเภอกำแพงแสนงานตามภารกิจหลักของโครงการพัฒนาชนสั้นกระชับก็คือการพัฒนาคนธรรมดาให้เป็นผู้นำแล้วก็คนที่เป็นผู้นำนี่แหละจะมาเป็นกลไกในการขับเคลื่อนกลุ่มองค์กรต่างๆนะคะแล้วก็สร้างเครือข่ายสัมพันธ์เหมือนอย่างที่อาจารย์แม่งามพาพวกเราสร้างเครือข่ายนี่แหละค่ะนะคะปลายทางของเราก็คือชุมชนเข้มแข็งประชาชนมีความสุขสามารถพึ่งพาตนเองได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีนี่คือเป้าหมายของงานพัฒนาชุมชนที่ทำตลอดเวลาที่ผ่านมาก็ได้ใช้ความรู้ความสามารถถนัดอยู่เรื่องเดียวก็คือเรื่องพาคนธรรมดาให้กลายเป็นผู้นำพาให้ผู้นำทำแผนชุมชนให้เป็นนะฮะอย่างของพอดีเจอจอยเข้าจอยก็มาหยอดกาแฟให้ถ้วยหนึ่งก็เลยเดี๋ยวบอกสักนิดนึงอย่างว่าศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนของน้องจอยที่รักพิคุณเนี่ยก็เข้มแข็งเขาก็จะเป็นภาคประชาชนที่ช่วยในการขับเคลื่อนเรื่องของแผนชุมชนในแต่ละหมู่บ้านรวมทั้งเป็นองค์กรหลักในการที่จะขับเคลื่อนการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบลของรักพิคุณก็ค่อนข้างจะปรากฏเป็นรูปธรรมชัดเจนนะคะอีกตำบลหนึ่งที่สามารถบูรณาการระดับตำบลได้ดีก็คือตำบลศักดิ์พัฒนานะคะก็ทำได้ดีที่เหลือก็ค่อยๆว่าไปนะคะอย่างผู้ขวานี่ก็เข้มแข็งก็ต้องยอมรับนะคะทั้งภาคท้องถิ่นท้องที่แล้วก็ปราชาวบ้านของผู้ขวานก็เข้มแข็งนะคะถ้าถามบอกว่าสนใจเรื่องอะไรก็คงสนใจงานที่ทำนะคะก็จ้างมาทำแล้วไม่สนใจก็ไม่ได้แต่ที่สนใจมากก็คืองานที่อาจารย์แนะนำพากันทำนะคะก็คือเรื่องของการ MOU ความร่วมมือบูรณาการ
อยากเห็นความร่วมมือตรงนี้ความคาดหวังนะคะข้อ5แล้วนะคะความคาดหวังนะคะก็อยากเห็นหน่วยงานไม่ใช่เฉพาะแต่ส่วนราชการเท่านั้นนะคะสถาบันการศึกษาทั้งในพื้นที่นอกพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรภาคประชาชนนะคะอย่างเนี้ยอย่างแถบนะคะทีมอาสาสมัครจากสาธารณสุขบ้างจากหน่วยงานต่างๆนะคะอาสาสมัครเนี่ยเป็นคนในชุมชนแน่ๆนะคะผู้นำชุมชนและปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่อำเภอกำแพงแสนอยากเห็นนะคะการร่วมไม้ร่วมมือการทำงานเพื่อความสุขของหรือบรรเทาความทุกข์ของคนในพื้นที่อำเภอกำแพงแสนไปในทิศทางเดียวกันอย่าลืมว่าชุมชนยังคงเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเป็นศูนย์กลางในการที่จะขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆในชุมชนพวกเราในฐานะภาคีการพัฒนาที่เรียกว่านักพัฒนาภายนอกพื้นที่ภายนอกชุมชนเราก็จะทำหน้าที่สนับสนุนส่งเสริมให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็จะทำให้ชุมชนนี้เข้มแข็งประชาชนมีความสุขค่ะนี่คงจะเป็นความคาดหวังที่เราจะทำร่วมกันขอบคุณค่ะขอบคุณที่มามากค่ะเดี๋ยวพี่วิเชียรอีกหนึ่งท่านค่ะผมมีจริงยินอยู่กระติกต้องได้เกิดครับครั้งแรกก็พี่บอกชื่อเลยพี่ครับผมว่าที่ร้อยดีวิเชียรแสงทองครับทำงานในภาคประชาชนของตำบลกระติกแล้วก็งานในชุมชนปัจจุบันที่รับดูแลอยู่ก็คือทั้งหมด24หน้าที่ที่รับชอบอยู่กับหน่วยงานในชุมชนก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าอยากให้ชุมชนนี้โตขึ้นแล้วก็ทุกคนรู้จักการบริหารจัดการที่ดีแล้วก็ส่วนนี้ก็คืออยากให้น้องๆบางคนที่เรียนจบเนี่ยกลับมาพัฒนาชุมชนของตัวเองบ้างก็คืออยากมีเวลาเนี่ยก็คือมาช่วยมาให้คำแนะนำกับคนในชุมชนบ้างเพราะว่าวันนี้ชุมชนเราต้องการคนที่มีความรู้ความสามารถมากปัจจุบันนี้ยังไม่ค่อยพอเลยเพราะว่าส่วนมากเนี่ยจะไปอยู่ในเมืองก็จะเป็นส่วนใหญ่แล้วเวลาที่กลับมาเนี่ยถ้าอยู่ในของภาคเอกชนผมเคยคุยกับผู้จัดการบริษัทโตโยต้าตัว55อายุ55แล้วต้องเกษียณแล้วต้องมาอยู่กลับมาอยู่บ้านแต่กลับมาถึงบอกว่าในชุมชนไม่มีอะไรเลยจริงๆอ่ะตอนที่ตัวเองมีชีวิตอยู่ก็คือไม่เคยช่วยเหลือกับชุมชนของตัวเองแล้ววันนี้ก็คงมาเรียกร้องไม่ได้วันนี้ก็เราคงต้องบอกว่าเราจะให้อะไรกับชุมชนได้บ้างขอบคุณมากครับขอบคุณพี่เชนมากนะคะที่ช่วยบอกประโยคท้ายว่าเราจะให้อะไรกับชุมชนได้บ้างนะทีนี้อาจารย์ที่มากันเนี่ยค่ะอยากให้แต่ไม่รู้ว่าจะให้อะไรให้ท่าไหนดีนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเช้าอาจารย์ต้องบอกว่าก่อนจะทำอะไรต้องวินิจฉัยชุมชนรู้จักชุมชนก่อนนะคะในช่วงบ่ายเราก็เลยบอกว่าในช่วงเช้าอาจารย์หลายท่านที่มาเนี่ยสนใจอยากจะทำงานในพื้นที่นะคะแต่ว่าเราก็ยังอาจจะไม่มีความเป็นประสบการณ์มากนักนะคะเราก็เลยขอใช้ตัวอำเภอแพงแสนเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นห้องเรียนนะคะเป็นห้องเรียนชุมชนให้กับสถาบันการศึกษาต่างๆที่จะทำงานกระบวนการนี้นะคะทีนี้ประการแรกเลยก็คือต้องรู้จักพื้นที่ใช่ไหมคะวันนี้เราก็เลยขอแรงนะคะที่สมศักดิ์ที่แพรกับผู้ใหญ่จุฬาธรรมนะคะลองมาถ่ายภาพปูภาพนะคะให้เราเห็นภาพของกำแพงแสนนะคะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะก็ว่าตอนวันเห็นสองท่านเตรียมกันแล้วว่าใครจะคุยตรงไหนบ้างค่ะไม่ใช่เตรียมง่วงนอนหัวหน้าเป็นผู้สร้างผมขึ้นมานะครับคือยืนอยู่ที่กำแพงแสนมาตก30ปีแล้วคุกคีอยู่ชุมชนทั้งสิ้นแต่ที่น่าเสียดายวันนี้น้องๆทีมงานเครือข่ายผมหลายตำบลไม่ได้มานะครับอาจจะเป็นการเข้าใจผิดจะไปอยู่เวทีวันที่10ซึ่งเวทีวันที่10เนี่ยเราจะสร้างเด็กนะครับไอ้น้องๆผู้นำที่เป็นทีมงานเครือข่ายก็เลยคิดว่าร้อยวันที่10ค่อยเอาเด็กมาสร้างก็เลยน่าเสียดายว่าจริงๆผมอยากให้ทางสถาบันการศึกษาเนี่ยได้มองเห็นภาพของอำเภอกำแพงแสนเนี่ยทุกๆตำบลนะครับทุกๆตำบลเลยเพราะว่าผมกล้าพูดได้เลยนะครับว่าทั้ง15ตำบลไม่เหมือนกันในอำเภอกำแพงแสนทั้งในเรื่องของตัวบุคคลเรื่องกายภาพเรื่องวัตถุดิบในชุมชนมีไม่เหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องบุคคลนะครับมี108/9เลยนะครับในชุมชนของท่านแล้วทีมงานของผมเนี่ยกล้าพูดนะครับว่าชุมชนเป็นยังไงเพราะฉะนั้นถ้าท่านได้มาฟังทีมงานเนี่ยท่านจะได้ข้อมูลเมื่อเช้าเนี่ยท่าน
ท่านอาจารย์ท่านแรกพูดผมประทับใจลงไปกับชุมชนเนี่ยครับต้องไปหาข้อมูลชุมชนที่แท้จริงเพียงแต่ว่าตอนนี้ชุมชนมันถูกบดบังไปแล้วครับท่านอาจารย์นะครับชุมชนเนี่ยพี่น้องประชาชนเนี่ยพูดอะไรไม่ได้นะเพราะมันถูกรวบอำนาจไว้ที่ผู้นำผู้นำก็มีอยู่ห้าเสือผมไม่พูดถึงทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้ผู้นำออกหน้าหมดประชาชนตามแล้วก็ต้องทำตามด้วยนะถ้าใครมีโดดเดี่ยวแล้วก็คนสองคนเป็น NGO นะแหมถูกเพ่งเล็งจ้ะนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยสร้างทีมงานเครือข่ายแบบลับๆด้วยแล้วก็แบบเปิดเผยด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะมองภาพกำแพงแสนให้เห็นทั้งหมดแล้วกันนะครับเอาตั้งแต่อดีตมาเลยเนี่ยผมไม่ย้อนไปก็สองสามพันปีมันไกลเกินไปครับเดี๋ยวสองพันข้างหน้าดีไหมคะจะได้ไม่ลำเอียงจ้าเดี๋ยวเพื่อจะทำก็ทำเลยค่ะจะได้มาช่วยกันนะคะถ้าไม่อยากจริงนะอันนี้พี่ชายผมไปนู่นแล้วข้ามประเทศเลยมีใครจะเล่าคือเมื่ออดีตเนี่ยกำแพงแสนเนี่ยเป็นเมืองหน้าด่านด้านการค้าขายของเมืองนครเชียงศรีนะครับท่านที่ศึกษาประวัติศาสตร์คงทราบนะครับเริ่มแรกเลยเมื่อปี2449ถ้าผมจำไม่ผิดเราตั้งอำเภอกำแพงแสนที่ตำบลห้วยพระอำเภอดอนตูมปัจจุบันเนี้ยเป็นอำเภอกำแพงแสนนะครับแล้วก็ขยับมาปี2452ข้างในเนี่ยเราก็ย้ายมาที่ชายทุ่งสามแก้วเป็นอำเภอสามแก้วนะครับแล้วก็มา2452นะครับได้รับพระราชทานจากเนี่ยสมเด็จพระนางเจ้าอิมพระสัตติสจีนะครับท่านเป็นชายาในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับท่านได้พระราชทานที่ดินส่วนพระองค์ริมคลองท่าสารบางปลานะครับซึ่งปัจจุบันนี้ยังมีให้เราเห็นเฉพาะที่ว่าการอำเภอหลังเก่านะครับปัจจุบันยังมีให้เห็นนะครับติดกับเทศบาลตำบลกระแดงแสงนะครับแต่ว่าสุขศาลาผมเรียกสุขศาลาก็คือสถานีอะไรไม่ต่อเนี่ยอยู่ในโรงเรียนพอดีผมย้ายจากสุพรรณบุรีเนี่ยมาเรียนป.2ที่นี่พอดีเลยสุขศาลายังอยู่แล้วช่วงกลางวันพักกินข้าวผมก็ชอบไปเล่นลูกแก้วใต้สุขศาลานะครับแล้วก็ช่วงไปดูประวัติท่านได้มอบที่ตรงนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งให้สร้างโรงเรียนริมคลองส่วนที่สองสร้างที่ว่าการอำเภอนะครับก็อยู่มาเรื่อยๆจนปี32ขอข้ามไปหน่อยปี2506เนี่ยกองลูกเสือประเทศไทยมาตั้งเมืองเก่ากำแพงแสนเป็นค่ายลูกเสือเมืองเก่ากำแพงแสนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นปี22ก็เกิดที่เนี่ยมอเกษตรปี22มอเกษตรเริ่มเข้ามาสร้างนั่นที่ผมย้อนให้ฟังเพราะว่าผมอยู่มาค่อนข้างจะเก็บแม่เก็บน้อยไว้หมดพอปี32ย้ายอำเภอไปสร้างอยู่ที่หน้าโรงเรียนกำแพงแสนวิทยาปัจจุบันเนี้ยริมถนนมาลายแพอันนี้คือทางด้านกายภาพนะครับที่พระนางเจ้าวินสัตว์อินสกีเนี่ยท่านมองเห็นเนี่ยเพราะว่าคลองท่าสารบางปลาเนี่ยเมื่อก่อนใช้ในเรื่องของการค้าขายปัจจุบันนี้โครงการบำรุงรักษาคลองแสนดูแลก็ใช้ในเรื่องของเป็นคลองระบายน้ำในช่วงน้ำท่วมนะแล้วก็เป็นคลองส่งน้ำขึ้นไปเลี้ยงทางคลองเจริญสุขในช่วงแล้งถ้าใครขออนุญาตค่ะถ้าใครไม่ออกจะมีแผนที่ประกอบแล้วอาจจะดูยากนิดนึงนะคะของท่าสารบางปลาเส้นนี้นะคะนะคะเชื่อมาจากแม่กลองไหมคะเชื่อมลูกน้ำรู้สึกจะเข้ามาที่ตะข่องเองนะตะข่องเองแล้วก็เลื่อยมาเลื่อยไปลงแม่น้ำท่าจีนที่บางเลนก็พี่พูดถึงคลองเส้นนี้นะคะที่พูดเราเชื่อว่ากับคลองเจริญสุขเนาะคลองเจริญสุขนี่คือเส้นนี้นะคะอันนี้ไปช่วยช่วงแรงนะคะแนวเหนือใต้นะคะทางนี้สุพรรณนะคะสุพรรณอยู่นี่ค่ะความผมอยู่ด้านล่างนะคะโอ้ยนี่เดียวมองไม่เห็นครับอาจารย์เดี๋ยวไว้วันที่8มีเวทีน้ำท่านที่สนใจก็ไปมาทีนี้ในเรื่องของเผ่าชนที่อพยพเข้ามานะครับเมื่อก่อนเนี้ยพื้นที่อำเภอกำแพงแสนเนี่ยตรงที่เรานั่งอยู่เนี่ยผมไปคุยกับลุงเล็กสัตว์สี่คนบอกตรงที่เรานั่งอยู่เมื่อสมัยแกวัยรุ่นเนี่ยนะน้ำตรงนี้ท่วม4เมตรเนี่ยตรงที่เรานั่งอยู่เพราะทุ่งนาไทยถ้าท่านอยู่ในเกษตรท่านต้องรู้จักผมยังไม่เกิดด้วยผมจะรู้จักที่มหาวิทยาลัยพังเรียนชาวนาเนาะอยู่ด้านหน้านะครับผมเรียกทุ่งนาไผ่ตรงนั้นเนี่ยลึกมากลุงเล็กบอกลุงเล็กต้องพายเรือเอาหัวปล่อยหัวอะไรเนี่ยเข้าไปส่งลูกหลานบริโภคนะครับ
แล้วโซนกำแพงแสนทางด้านนี้นะครับจากถนนมาลายแมนเมื่อก่อนเป็นถนนลูกรังตัดตรงไปทางนี้เป็นที่ลุ่มหมดเพราะน้ำมันจะเทจากเมืองการมาท่านนึกภาพเมืองการมันสูงมีภูเขานะครับเขาถึงไปสร้างเขื่อนใหญ่ไว้สองเขื่อนเพื่อกักน้ำเอาไว้ใช้ภาคการเกษตรแล้วปัจจุบันนี้ก็การไฟฟ้าฝ่ายผลิตดูแลผลิตกระแสไฟฟ้าส่งให้ใครต่อใครใช้เยอะแยะเลยนะครับน้ำมันจะด่างมาอย่างเงี้ยนะครับชนที่อพยพเข้ามาเมื่อก่อนเป็นป่าไผ่กับป่าทึบกำแพงแสนเป็นป่าไผ่กับป่าทึบพอแผ่วถางออกไปเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ดินดีที่สุดผมกล้ายืนยันว่าเป็นพื้นที่ที่ดินดีที่สุดเมื่อสัก50ปี100ปีที่แล้วนะปัจจุบันไม่พูดถึงนะครับแล้วก็คนที่เข้ามาเนี่ยก็จะเป็นไทยทรงดำเนี่ยอพยพจากทางเพชรบุรีแล้วก็จะมีลาวคลั่งมีจีนมียวนมีกะเหรี่ยงเทียบเลยกำแพงแสนรับไว้หมดนะครับแล้วก็พี่ไทยเรานะครับเมื่อสมัยก่อนเนี่ยตอนเข้ามาเนี่ยทำข้าวอยู่ครั้งเดียวคือข้าวนาปีเรารอน้ำนะครับข้าวนาปีนะครับแล้วก็ข้าวสมัยนั้นเนี่ยเหลือเชื่อความสูงของเราเตี้ยกว่าข้าวนะครับความสูงของเราเตี้ยกว่าข้าวสมัยนั้นนะครับเพราะว่าช่วงหน้าน้ำหลากเนี่ยน้ำมันมาเยอะแล้วเขาก็จะหยุดทำนาช่วงนั้นนะครับเราก็จะทำนาได้ครั้งเดียวแล้วก็ผลเดียวนะครับพี่น้องที่อพยพเข้ามาเนี่ยก็จะไปอยู่ตามที่ร้อนๆก่อนแถวทุ่งลูกนกแถวห้วยมอนทองแถวกระตีนะครับทางนี้ก็ไปอยู่ช่วงแล้งเวลาน้ำท่วมปุ๊บก็อพยพข้าวของใส่เรือข้ามถนนมาทางฝากนี้เพราะว่าที่ยังไม่ได้จับจองกันนะครับก็จะมีแต่ข้าวพอมาสักระยะหนึ่งเนี่ยก็จะมีอ้อยเข้ามาโดยคนจีนใส่ชอบด้วยช่างมันเถอะนะครับคนจีนก็นำอ้อยเข้ามานะครับนำอ้อยเข้ามาตั้งแต่ช่วงที่อ้อยเริ่มเข้ามาเนี่ยนะครับคนจีนเขาผมว่าคนจีนมากแต่โดนทุบเรื่องเขาก็ไม่ได้คิดจะมาทำลายดินหรอกนะครับเพราะว่ามันเป็นพืชเศรษฐกิจอ้อยสมัยนั้นนะครับแล้วส่วนใหญ่ปัจจุบันก็ยังท่านมองเหรอคนที่ทำไร่อ้อยในหาคนไทยน้อยนะครับหาคนไทยน้อยก็ยังทำอ้อยอยู่นะครับก็มันก็จะค่อยๆเข้ามามีข้าวแล้วก็มีอ้อยนะครับแล้วก็จะมีช่วงหลังๆจะมีน้อยฝรั่งท่านอดีตท่านผู้ใหญ่ล้วนกับแปะกู้เป็นผู้นำหน่อไม้ฝรั่งเข้ามาที่ตำบลทุ่งขวางแล้วสมัยนั้นหนองบูเหลือมเรื่องรอบๆไปไม่มีหรอกแอสพาราการ์ดไม่มีใครรู้จักชื่อนี้ก็ไม่มีใครรู้จักนะครับสองท่านเนี่ยเอาหน่อไม้ฝรั่งเข้ามานะครับโดยทางมหาวิทยาลัยเนี่ยให้การสนับสนุนในเรื่องในเรื่องพันธุ์ในเรื่องการขยายพันธุ์ก็ปลูกมาเรื่อยจนปัจจุบันนี้ปลูกไปทั่วเลยนะครับแต่ว่าด้วยสภาพพื้นดินที่ผมบอกว่าอำเภอกำแพงแสนเนี่ยในสมัยนั้นเนี่ยดินดีปลูกอะไรก็หาปุ๋ยเคมีแทบจะไม่ต้องใช้เลยด้วยนะครับแล้วก็ช่วงที่ชมประธานเข้ามาท่านเชื่อไหมอำเภอกำแพงแสนอำเภอเดียวเนี่ยมีสำนักให้ชนประธานเนี่ยน่าจะคุ้นสำนัก13ทั้งหมดนี่แหละแต่ว่ามีทั้งชนประธานพนมทวนชนประธานกำแพงแสนชนประธานนครปฐมชนประธานบางเลน4ชนประธานเนี่ยดูแลอำเภอกำแพงแสนแล้วอย่างนี้น้ำมันไม่พอใช้ได้ยังไงน้ำเหลือเฟือเพราะฉะนั้นอำเภอกำแพงแสนก็เลยเป็นแหล่งที่อุดมไปด้วยดินดีด้วยน้ำดีด้วยนะครับแล้วมาช่วงหลังๆเนี่ยที่คุณเล็กสาสีมันบอกตรงนี้เคยท่วมถึง4เมตรตั้งแต่ปี22มาอาจารย์นี่ผมก็เอาสูงสุดนะตั้งแต่ปี22มาเนี่ยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สร้างเนี่ยน้ำยังไม่เคยท่วมเลยครับตั้งแต่ปี22มาเลยนะครับเพราะฉะนั้นระบบการระบายน้ำก็ดีนะครับทางด้านเหนือมีคลองจระเข้3,000เป็นคลองระบายน้ำของเราก็มีคลองท่าสารบางปลาเป็นคลองระบายน้ำเพราะฉะนั้นน้ำก็ไม่เคยท่วมนะครับแล้วก็มาช่วงหลังๆเนี่ยก็จะมีผักพืชผักหลายๆชนิดพืชเศรษฐกิจเข้ามาเยอะ
แล้วกระชายก็เริ่มขยายเยอะหน่อไม้ฝรั่งที่เป็นพืชเลยเป็นพืชที่สร้างรายได้มหาศาลตอนนี้ต่อไปทางตำบลหนองงูเหลือมนะครับตำบลทุ่งขวางตำบลหนองงูเหลือมแล้วก็ไปทางด่านมะขามเตี้ยอะไรตอนนี้กระจายไปทั่วหมดแล้วนะครับแล้วก็มีกระชายแล้วก็มีข้าวโพดฝักอ่อนกระเจี๊ยบเนี่ยที่ผมพูดถึงนี่คือส่งออกนอกนะไม่ได้ขายเฉพาะในเมืองไทยอันนี้ส่งออกนอกเพราะฉะนั้นด้วยภาพที่ท่านมองเห็นว่าเมืองกำแพงแสนเนี่ยเป็นเมืองที่ยังมีเมื่อก่อนปลูกผักได้หลากหลายปลูกผักได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส่งออกพืชที่บริโภคในประเทศนะครับเพราะฉะนั้นทุกตำบลเนี่ยมันจะมีศักยภาพได้เหมือนกันนะครับเขาบอกก่อนว่าดินเนี่ยมันมีชุดดินอยู่เจ็ดชุดที่สีเหลืองจะพูดให้ท่านผู้ใหญ่สุธรรมได้ชี้แจงว่าดินในอำเภอแพงแสงตอนนี้ตรงนี้มันเป็นดินอะไรแล้วแล้วตรงนี้เป็นดินอะไรนะครับซึ่งท่านก็ได้แบ่งโซนดินไว้แล้วนะครับเพราะว่าท่านเป็นหมอดินด้วยแล้วก็ตอนนี้ทางเนี้ยเขาปลูกอะไรทางเนี้ยเขาปลูกอะไรทางเนี้ยเขาปลูกอะไรจะให้ท่านผู้ใหญ่สุธรรมเนี่ยได้วิเคราะห์ภาพปัจจุบันแต่ที่ผมพูดเนี่ยคือภาพในอดีตในอดีตเนี่ยเมืองกำแพงแสนเนี่ยปลูกอะไรก็ขึ้นและไอ้ที่ขึ้นได้กินได้ทั้งหมดแทบจะไม่มีพิษมีภัยเลยนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมันได้เปลี่ยนไปแล้วชุมชนเนี่ยไปชุมชนเนี่ยทำชุมชนเองท่านไม่ต้องไปโทษคนอื่นมาทำลายชุมชนท่านตัวของท่านเนี่ยทำลายตัวท่านเองแต่ท่านไม่รู้ตัวท่านก็จะไปโทษคนนู้นโทษคนนี้นะครับจริงๆมันอยู่ที่พฤติกรรมเราทั้งสิ้นเลยแหละตั้งแต่การใช้อะไรท่านก็มีวิเคราะห์นะครับเพียงแต่ว่าพอช่วงหลังๆเนี่ยพอได้เข้าไปทำงานกับจริงๆผมทำงานกับมอราชภัฏก่อนแล้วก็ไปมอศิลปากรก่อนจะมาทำกับอาจารย์ง่ายงามคือมอเกษตรนะครับแต่ผมเห็นสองมอนั่นน่ะลงชุมชนมาลักษณะอยู่กันต่อไปลักษณะเบื้องบนสั่งมาให้ไปทำโครงการไปหาตำบลที่มันเข้าทางเข้าท่านะแล้วทำโครงการเนี้ยเป็นวิจัยหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบแต่น่าจะเป็นลักษณะเอาผลงานกลับไปให้ได้แล้วก็ไม่ออกมาติดตามไงไม่ออกมาติดตามต่อของอาจารย์ง่ายงามที่คนรู้เรื่องเลยลงชุมชนให้ครบทั้ง15ตำบลนำข้อมูลของชุมชนไปเข้าเวทีพูดคุยกันชุมชนนี้เป็นยังไงเมื่อปีที่แล้วถ้าหลายท่านมาท่านจะเห็นนะครับเราเอาทุกตำบลเลยมาไว้ตรงนี้แต่ว่าเป็นที่น่าเสียดายว่าเราเอาข้อมูลที่แท้จริงมาได้ไม่หมดเพราะผมบอกแล้วไงข้อมูลที่แท้จริงมันอยู่ที่5 เสือพูดอะไรนั่นคือข้อมูลของหมู่บ้านเขาแต่ข้อมูลจริงๆที่อยู่ในตัวพี่น้องเกษตรกรที่เป็นสมาชิกในหมู่บ้านอ่ะเราไม่ได้ถอดมันออกมาอาจารย์ท่านแรกบอกว่าต้องไปเรียกพี่น้องประชาชนมานั่งคุยให้หมดถามทีละคนเลยว่าท่านต้องการอะไรท่านมีปัญหาอะไรตอนนี้แล้วปัญหาของท่านเนี่ยท่านต้องการให้แก้ไขยังไงแทนที่จะฝากผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมาตอบปัญหาแทนท่านมันไม่ใช่คนละเรื่องนะเพราะฉะนั้นผมได้กันบ้านอย่างแต่อีกหน่อยเวลาลงเวทีนะต้องเชิญชาวบ้านมานะเขาไม่ได้ครึ่งหนึ่งของหมู่บ้านเลิกประชุมอาจารย์เลิกประชุมไม่ต้องประชุมต่อเพราะยังไงเราก็ไม่ได้ข้อมูลที่แท้จริงงั้นหนูคงไม่ได้มีโอกาสประชุมแน่นอนค่ะถ้ามันเป็นอย่างนั้นก็ปล่อยให้ประเทศไทยฉิบหายไปผมพูดตรงๆอ่ะถ้าเป็นท่านหนูถือสโลแกนอย่างนี้ไม่ได้ขอเวลาก็ขอให้ประเทศไทยก็มีแทนถ้าว่ามีก็ร่วมเวทีให้เกิน50%ของครัวเรือนหนูขอเป็น1คนก็คุย2คนก็คุยไม่ได้เหรอคะเราก็จะได้แค่1%ของหมู่บ้านนั้นแล้วคนนั้นมีปัญหาเนี่ยไม่รู้ว่าอีกคนมีปัญหาเดียวกับคนนี้ไหมถ้าทั้งหมู่บ้านมีปัญหาเดียวกันหมดโอเคคนเดียวก็ได้เพราะว่าเป็นปัญหาเดียวกันเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยหมู่บ้านนี้นะมันมีปัญหาเรื่องนี้แล้วก็จะได้เอาทีมงานมานั่งคุยนั่งวิเคราะห์กันนะครับว่าปัญหาอย่างเงี้ยแท้ที่จริงมันเกิดที่หมู่บ้านหรือว่ามันเกิดนอกหมู่บ้านเข้ามาถ้าเกิดในหมู่บ้านแก้ได้ยากถ้าเกิดในหมู่บ้านก็พวกท่านนั่นแหละทำให้เกิดแต่ถ้ามันเกิดข้างนอกมันมีตัวกลาง
ความที่เกิดประเด็นของพี่คือว่าถ้าอาจารย์จะลงไปทำงานเนี่ยต้องให้เห็นความจริงของพื้นที่ใช่ถูกต้องที่สุดต้องเห็นความจริงของพื้นที่แล้วความจริงตัวนั้นนะถ้าจับต้องได้ด้วยโอ้โหสุดยอดเลยคือความจริงตัวนั้นปัญหาตรงนั้นเนี่ยเราลงไปปุ๊บเราเห็นเลยอ่ะผมยกตัวอย่างหมู่สี่ทุ่งขวางแมลงวันนี่กระฝูงพึ่งนะครับเขียนหนังสือร้องเรียนไปที่ไหนก็แล้วแต่ไม่รู้มันไปทิ้งขยะตรงไหนหมดไม่มีใครเข้าไปดูนะครับพี่น้องจับกลุ่มคุยกันจะไปเดินขบวนที่จังหวัดก็ไม่มีใครกล้าออกนำอันนี้ผมยกตัวอย่างมองเห็นชัดเลยนะครับถ้าใครลงไปสำรวจก็จะเห็นแมลงวันเนี่ยคือปัญหามองเห็นจับต้องได้แก้ไขได้ยากแต่ไม่มีผู้กล้าในประเทศผู้กล้าไม่มีเราต้องไปสร้างเมื่อเราได้ปัญหาที่แท้จริงของชุมชนแล้วประเด็นที่สองบุคคลที่จะทำงานกับเราในชุมชนนั้นน่ะกล้าทำกับเราหรือเปล่าผมไม่พูดถึงสถาบันการศึกษาหรือว่าหน่วยงานที่ลงไปทำงานนะผมเพียงจะพูดว่าคนในชุมชนเนี่ยกล้าที่จะทำงานพวกนี้หรือเปล่าเพราะงานบางงานเนี่ยท่านไปขัดกับชุมชนของท่านเองนี่แหละปัญหาใหญ่ส่วนราชการ4ปีมาก็ย้ายยังไงก็ได้นะครับสถาบันการศึกษา55 early 60เกษียณยังไงก็ได้แต่ผมเชื่อว่าส่วนราชการกับคณะครูอาจารย์เนี่ยที่มีใจอ่ะมีใจกับชุมชนมีเยอะไม่ใช่ไม่มีมีเยอะนะครับแต่จะลงไปทำงานในชุมชนเนี่ยยังมองไม่เห็นเลยอยู่ที่สูงก็จริงมองออกไปเห็นชุมชนกำลังทะเลาะเบาะแว้งอะไรไม่รู้จะเข้าไปแย่งไงนะครับแบ่งสีแบ่งพรรคแบ่งพวกซึ่งขณะนี้กำลังรุนแรงแล้วเมื่อแตกความสามัคคีปุ๊บงานอย่างเราไม่ต้องลงไปพองานอย่างเราลงไปไอ้ซีกนี้เอากับเราไอ้ซีกนี้ไม่เอาปุ๊บมันก็ขัดแข้งขัดขาอย่างเงี้ยทำไม่จบเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเดี๋ยวมันจะยาวเพราะผมพูดแล้วมันในเบื้องต้นให้ท่านเห็นภาพกำแพงแสนเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยเมื่อสัก30ปีที่แล้วเนี่ยอุดมสมบูรณ์มากแล้วคนกำแพงแสนเนี่ยรักกันจริงๆนะครับผมกล้าพูดได้เลยว่ารักกันมากคนกำแพงแสนสังเกตจะไม่ค่อยมีเรื่องอะไรเลยเรื่องทะเลาะเบาะแว้งอะไรไม่ค่อยมีนะครับพอมาปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างแล้วก็ให้ท่านผู้ใหญ่สุภาพขยายด้วยนะว่าในขณะนี้ดินเมืองกำแพงแสนเนี่ยมันไปถึงไหนกันแล้วนะครับแล้วก็ภาคการเกษตรของกำแพงแสนเนี่ยมันเข้าวิกฤตแล้วมันเข้าวิกฤตอะไรบ้างผมกับเรือทำเวลาเจอกันดีก็คุยกันแต่เรื่องนี้ขาดไปคนนึงขาดจ้าเอ๋ไปคนถ้าเจ๊จ้าเอ๋มาวันนี้ท่านจะชอบมากนะครับก็เวทีดีวันที่6น่าจะมานะนะครับเวทีดีวันที่6น่าจะมาอาจารย์ต้องประท้วงอะไรผมแน่ครับไม่ได้ประท้วงครับผมอยากให้ความจริงมันคือความจริงใช่สิ่งหนึ่งที่ได้พูดไปว่าหมายอะไรกับเอกสารมาที่มีเมื่อปี22นั่นเองครับเหรอจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราเริ่มต้นก่อนหน้านั้นนะครับตั้งแต่สมัยผมเป็นนิสิตเนี่ยปี09ปี10เนี่ยครับในระยะนั้นเนี่ยมองดวงทูชาติกัมพูเป็นอธิการนะครับก็มีดำริที่จะย้ายเยี่ยเพียงบางเขียนเนี่ยมองจะบางเขียนมานี่แล้วก็เริ่มในการเป็นพื้นที่ดินนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วจุดกำเนิดมันก็แต่นู่นแหละครับอ๋อแต่เริ่มสร้าง2 2ไม่ใช่ครับเราเริ่มสร้างมาเรื่อยนะครับเราส่งบุคลากรไปเรียนต่อต่างประเทศโดยใช้เงินเบอร์แบงค์นะครับแล้วก็บุคลากรเหล่านั้นเมื่อกลับมาก็จะต้องมาอยู่ที่กำแพงแสนนั่นคือคอมมิทเมนต์นะครับแล้วก็เราเปิดดำเนินการการเรียนการสอนในปี2522ตั้งแต่เดือนตุลาครับผมเป็นรุ่นแรกที่มา10ก็45ปีครับขณะนั้นผมเป็นนิสิตปีที่5ซึ่งเป็นปีสุดท้ายสมัยก่อนเกษตรเรียน5ปีนะครับครับรุ่นผมนี่เป็นรุ่น5ปีสุดท้ายหมายความว่าอาจารย์เรียนอยู่บางเขนก่อนแน่นอนครับแล้วก็ปี5มาเรียนนี่ผมเรียนจบบางเขนทำงานที่บางเขนแล้วก็ได้ทุนจากบางเขนไปอยู่ต่างประเทศแล้วกลับมาสุดท้ายเลยต้องกลับมาที่นี่เพราะมันเป็นข้อตกลงใครที่ไปเมืองนอกต้องกลับมานี่ครับครับก็อันนี้ชัดเจน
ผมลืมวงเล็บไปนิดหนึ่งปี22เริ่มมีการเรียนการสอนจะได้ชัดเจนต้องขออาภัยนะครับว่าจริงๆแล้วเข้ามาสมัยเวรคืนเนี่ยสมัยที่เวรคืนที่ดินนะครับตั้งแต่ปี10อะไรเนี่ยเริ่มเวรคืนที่ดินเนี่ยนะครับพอดีเพื่อนผมมีที่อยู่ในนี้แหละก็พยายามขอร้องเพราะว่าที่ทำกินกำลังจะถูกสร้างเป็นสถาบันการศึกษานะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยด้วยภาพรวมคนที่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยก็ยินดีสละที่ดินเพราะว่าอำเภอแมงแสนเนี่ย 80% ภาคการเกษตรต้องการให้มหาลัยเกษตรศาสตร์นะครับซึ่งเป็นที่พึ่งเกษตรกรเนี่ยต้องพึ่งคำว่าเกษตรเป็นสำคัญนะครับให้มาเกิดที่นี่นะครับก็เลยยอมตอนนี้คงไม่เหลือแล้วแม้แต่หนึ่งรายนะในมอเกษตรเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วยังมีตกค้างอยู่เป็นหย่อมๆสุดท้ายก็ยอมให้ที่ดินแล้วก็ออกไปหาอยู่ข้างนอกแล้วก็กลับมาใช้ประโยชน์ในมหาลัยซึ่งปี2ปีนี้ผมเชื่อว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยกำลังจะเปิดกว้างให้ทุกคนเข้ามาแต่ทุกคนเนี่ยไม่เดินเข้ามาไม่รู้ไปเดินหาอะไรนะครับเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งแหละที่พวกผมเนี่ยจะต้องไปบอกพวกผมเองให้เข้ามาหา อะไรดีๆในมอหรือจะให้เขาออกไปหาก็ต้องเข้ามาบอกให้เขารู้ว่าจะให้เขาเนี่ยไปทำอะไรให้เราผมเชื่อว่ามอเนี่ยยินดีไปไกลแค่ไหนก็ไปลำบากแค่ไหนก็ไปฝ่าพวกกระสุนก็ไปแต่ฝ่าลูกปืนไม่น่าจะไปนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าต่อไปนี้ท่านอาจารย์ง่ายงามและทีมงานต้องลำบากเยอะถ้ายังทำงานกับผมช่วงนี้ผมโยนเวทีนี้ให้ท่านผู้ใหญ่ชินทำก่อนครับพี่เต้ยเดียวพี่เต้ยไงทำไมถึงชาวบ้านอยากจะเข้ามาคุยกับเราบ้างอะไรบ้างนี้ไม่ครับอาจารย์ไม่ไปเนี่ยมีไหมที่มีวิธีการไหมที่ว่าทำไมตอนก่อนนี้แขกไม่อยากเข้ามาบ้างเมื่อก่อนผมเข้ามาตั้งแต่ถ้าอาจารย์จำผมได้เนี่ยอาจารย์จะนึกถึงผมยังมีดำบัตรอาจารย์ตุ้มเลยหลายปีที่แล้วประชุมที่ลำเภออาจารย์ตุ้มผมจำแต่อาจารย์ตุ้มแล้วหลังจากนั้นอาจารย์ไปเมืองนอกถ้าผมจำไม่ผิดอาจารย์ไปเมืองนอกแล้วผมก็ไม่ได้ติดต่อกับอาจารย์เลยแล้วก็มาช่วงหลังผมเข้ามาสมัยอาจารย์ปาโมสสิริวิรังนะครับเข้ามาเนี่ยคุกกี้แกอยู่ในนี้ท่านผู้ใหญ่สุนทรเข้ามาช่วงนั้นเกษตรกำแพงแสนเกษตรแฟร์มาจัดที่นี่เป็นปีแรกผมจำไม่ผิดแล้วกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายผมเนี่ยนำผลผลิตการเกษตรเข้ามาจำหน่ายแล้วเสียงตอบรับดีมากเพราะผักของพวกเราผักปอสันที่ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยเกษตรศาสตร์ปีที่2ทุกผมไม่เอ่ยชื่ออธิการกลุ่มอาชีพไม่ต้องเข้ามาถ้าจะเข้ามาให้หน่วยราชการรองรับที่มีเกษตรอำเภอยังรองรับให้พวกเราก็ยังได้ใหม่ปีแต่ไม่ได้อยู่ตรงมุมตึกอาคารศูนย์ผมมันนู้นท่านอาจารย์ผมไม่ออกยังไม่เกษียณด้วยมีเวทีให้ด้วยมีร้องรำทำเพลงมีแข่งขันกินขนมเบื้องขนมหวานในสุดพอปีที่3หายเลยครับเปลี่ยนเป็นโอท็อปเป็นสินค้าโอท็อปแต่ต้องเสียค่าบูธวันนั้นผมคุยกับอาจารย์กุ๋ยด้วยแหละไปสัมภาษณ์ผมที่บ้านผมพูดตรงๆเลยผมบอกว่าอีกหน่อยมอเกษตรศาสตร์เนี่ยทำแบบนี้เป็นธุรกิจแล้วก็เป็นจริงๆนะครับไม่ได้เกื้อหนุนให้เกษตรกรเข้ามามีบทบาทแต่ผมติงอยู่นิดนึงเกษตรกรเข้ามาบางทีก็ไม่ได้นึกถึงตัวเองเลยเข้ามาก็จะมาสร้างรายได้กับตัวเองแต่ผมคุยกับอาจารย์แล้วถ้าจะเข้ามาเนี่ยต้องมอเกษตรศาสตร์ลงไปทำงาน